สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนในท่า backhand aerial นะครับก็จะเป็นการโยนจากด้านหลังมือนะครับก่อนอื่นใครที่จะมาฝึกท่านี้ฝึกท่า aerial ให้คล่องก่อนนะครับ aerial ปกติเลยนะครับโยนรับนะครับฝึกให้คล่องนะครับพอคล่องแล้วเราค่อยมาเริ่มทำ backhand aerial กันโอเคสเต็ปไม่เยอะครับอันดับแรกแนะนำว่าให้ฝึกจับที่ปลายด้าม safe handle นะครับและฝึกสะบัดแบบนี้ฝึกสะบัดแบบนี้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องหมุนข้อมือมากแค่ไหนและออกแรงหวีดแค่ไหนนะครับเวลาโยนเนี่ยตัวมีดนะครับจะต้องหมุนรอบหนึ่งเต็มๆนะครับและกลับมารับที่สองด้ามแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราโยนเบาเกินไปมันอาจจะกลายเป็นสเต็ปเดียวก็คือบางคนอาจจะใช้สเต็ปนี้ในการต่อคอมโบนะครับจะเป็นแบบนี้อ่ะโยนแล้วก็รับได้เลยนะครับอันนี้คือหนึ่งสเต็ปโยนแล้วก็รับเลยนะครับทีนี้เราต้องการแบบเต็มสเต็ปก็คือโยนแล้วก็รับได้2ด้ามในลักษณะนี้นะครับโยนรับได้2ด้ามแบบนี้นะครับโอเคแนะนำว่าให้จับด้ามเซฟแฮนเดิลนะครับโอเคพอเราฝึกโยนแบบนี้แล้วฝึกแอเรียลปกติคล่องแล้วนะครับเราก็แค่พลิกแล้วก็ปล่อยมีดออกไปเลยให้มันหมุนนะครับไม่หมุนรอบเดียวนะครับอันนี้คือ1สเต็ปนะครับเราจะไม่ทำอันนี้เราจะทำ2สเต็ปนะครับในลักษณะนี้โอเคจริงๆอันนี้เนี่ยมันมีทริคไม่ค่อยเยอะก็คือฝึกโยนบ่อยๆครับให้ชำนาญเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องใช้แรงเหวี่ยงเยอะแค่ไหนมีดแต่ละเล่มน้ำหนักไม่เท่ากันครับเวลาเราใช้แรงเหวี่ยงเนี่ยก็จับไม่เท่ากันด้วยนะครับดังนั้นเวลาไปควงเล่มอื่นก็อาจจะต้องมาฝึกจูนน้ำหนักเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคต้องใช้แรงประมาณไหนนะครับก่อนที่จะควงเป็นคอมโบเต็มๆนะครับโอเคจับปลายๆหน่อยนะครับเพื่อให้มีแรงส่งเวลาโยนเนาะเซฟแฮนเดิลจริงๆท่านี้สามารถจับแฮนเดิลก็ได้นะครับไม่ว่าจะท่าไหนก็ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะด้ามไหนเนาะเซฟหรือไบต์โอเคจับนะครับสะบัดแล้วก็โยนรับแค่นี้นะครับไบต์แฮนเดิลก็ได้นะครับจับสะบัดรับแค่นี้นะครับอย่างที่บอกว่าฝึกในเรื่องของการเบี่ยงข้อมือให้ดีถ้าเกิดว่าเราเบี่ยงข้อมือน้อยไปเวลาเราโยนเนี่ยครับมันอาจจะพุ่งไปข้างหน้าถ้าเกิดมีคอมมีทีวีอยู่อาจจะแตกได้นะครับก็แนะนำว่าฝึกในที่โล่งสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครฝึกในห้องนอนแล้วแบบมีของใช้หรือมีมือถืออะไรต่างๆอยู่ใกล้ๆเนาะก็ต้องระมัดระวังนะครับโอเคก็ฝึกโยนนะครับฝึกให้คล่องเรื่องโยนนะครับแล้วก็รับนอกจากฝึกแรงโยนแล้วอีกอย่างนึงที่ต้องฝึกก็คือการรับนั่นเองนะครับเบื้องต้นใครที่รู้สึกว่ายังรับไม่ค่อยได้แนะนำว่าจับด้ามเดียวแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ฝึกโยนนะครับโดยการโยนให้สูงขึ้นนิดนึงแล้วค่อยรับนะครับการทำแบบนี้ทำให้เรามีเวลามองก่อนที่จะรับได้ไวมากขึ้นนะครับแล้วพอเราเริ่มคล่องแล้วเนี่ยก็คือฝึกโยนแล้วก็รับได้เลยนะครับตาก็ต้องค่อนข้างไวแล้วก็มือก็ต้องค่อนข้างไวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ส่วนคลิปนี้นะครับเราสอนโดย Ladybug บริซองนะครับก็เป็นมีดบริซองของ Flip Smile เองนะครับขอโปรโมทนิดนึงก็ใครที่สนใจสามารถไปดูได้ที่แฟนเพจ Flip Smile เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Shopee Big Store X Flip Smile ก็ได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ